สวัสดีครับครับสวัสดีครับแชมป์โลกหนึ่งเดียว WBA ครับสมาคมมวยโลกซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์ด้วยนะครับน็อกเอาท์ CPF ครับมีโปรแกรมในการป้องกันแชมป์เดือนกรกฎาคมครับวันที่19ครับ19กรกฎาคมนี้นะครับครับผมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเจอกับใครครับก็น่าจะเจอกับพี่น้อยครับพี่น้อยวันเฮงครับครับผมเป็นการต่อยที่จังหวัดชลบุรีครับครับผมตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ครับรู้ตัวนานไหมครับที่ได้ต่อยกับพี่น้อยจนถึงวันชกก็น่าประมาณ2เดือนได้อยู่ครับครับผมหลังจากนั้นทำอะไรอยู่ก็ตอนนั้นก็ไปเป็นทหารอยู่ครับครับผมก็พอมีหนังสือมาก็กลับมาเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมครับอ๋อตอนนี้สังกัดอะไรครับที่กรมทหารมทว25ครับค่ายวิรวัฒน์โยธินครับจังหวัดสุรินทร์ครับครับเรื่องการฟิตซ้อมในกรมทหารก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับแล้วมาต่อยมาซ้อมหลังจากออกจากค่ายมวยมาซ้อมอยู่ที่ไหนครับค่ายสาสกุลยิมครับกับครูหนึ่งครับใช่แต่ครูคนเดิมใช่ครับนะครับคนที่ดูแลเรามาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ครับถูกต้องครับการฟิตซ้อมเป็นไงครับถึงตอนนี้วันนี้วันนี้ก็เรื่องกายก็ดีขึ้นครับก็รอเร่งช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยที่จะถึงนี่ครับก็เริ่มจะเร่งแล้วครับก็เข้าคอร์สแล้วครับเร่งครับผมเท่ากับว่ามีเวลาอีกเดือนครึ่งนะครับแน่ระเบียบของสมาคมมวยโลกเขามีกำหนดไว้ไหมครับว่าก่อนถึงการแข่งขันจะต้องชั่งน้ำหนักล่วงหน้ากี่วันกี่วันอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีครับก็น่าจะชั่งเลยครับวันชั่งก่อนต่อย1วันก็น่าจะชั่งเลยครับครับผมนะครับก็คือสมมติจะแข่งขันวันที่19 18แล้วต้องชั่งน้ำหนักตามกติกาเขาใช่ครับชั่งทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยครับผมครับนะครับตามระเบียบครับโอเคแล้วเรื่องของทีมงานล่ะครับเป็นยังไงให้ใครลงนมอะไรให้เราอ๋อทีมงานก็มีเพชรกศลมีเพชรบณีครับช่วยลงครับตอนนี้ครับครับผมแต่ละคนนี่สุดยอดของรุ่นนี้เลยนะเพชรบณีนี่แชมป์โลก WBC 105นะสตองเวทครับเพชรโกศลนี่ก็เคยชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วลงนี่ลงเป็นยังไงลงจริงๆเลยไหมครับก็จริงๆครับก็ได้แรงครับครับผมแล้ว2คนนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับระหว่างเพชรบณีกับเพชรโกศลก็เพชรโกศลจะเป็นหนุ่มหน่อยครับจะแรงก็จะดีหน่อยเพชรบณีก็จะเป็นมวยแบบสูงฝีมือก็จะต่อยก่อนจะเข้าก็ยากนิดนึงครับประมาณนี้ครับครับแล้วสำหรับพี่น้อยล่ะครับพี่น้อยเนี่ยล่ะพี่น้อยเราอ่านเกมเขาว่ายังไงพี่น้อยก็น่าจะต่อยไม่เคยต่อยกันนะครับก็น่าจะต้องชิงจังหวะมากกว่าครับก็จังหวะมันไม่รู้ยังไงครับครับผมครับพี่น้อยนี่ถือเป็นนักมวยที่มีพลังหมัดหนักคนหนึ่งเลยนะใช่ครับนะครับแล้วน็อกเอาท์ก็เช่นกันครับสถิติของน็อกเอาท์เป็นไงครับก็พอได้อยู่ครับหมายความว่าต่อยกี่ครั้งต่อยมา23ครั้งครับก็น็อกประมาณ8ครับครับผมทีเดียวก็คะแนนหมดครับครับ23ชนะน็อก8ที่เหลือชนะคะแนนหมดครับผมนะครับกับการชกกับพี่น้อยวันเพ็งมีนาโยธินนะครับครับอยากอะไรอยากจะพูดอะไรกับพี่น้อยไหมครับก็ถ้าเจอพี่น้อยอยู่ตรงนี้จะพูดอะไรกับเขาก็พี่น้อยก็น่าจะเต็มที่อยู่แล้วครับก็ผมว่าเต็มที่ในเกมกีฬาครับพี่พยายามเป็นก็ต่อให้สนุกอยู่แล้วครับน่าจะสนุกเกมน่าสนุกแน่นอนนะเพราะว่า19กรกฎาคมนี่ครับครับครับผมสำหรับโปรโมเตอร์อะไรครับได้คาดหวังอะไรกับเราได้พูดอะไรกับเราบ้างทีมงานเพชรยินดีก็ยังไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมครับก็ยังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับครับสมมุติว่าวันที่19นะครับเราสามารถป้องกันแชมป์ได้ครับแผนที่เราจะต้องไปต่อยกับนักมวยต่างประเทศมีไหมก็อันนี้ก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ว่าจะไปในแนวทางไหนครับก็ติดตามกันต่อไปครับครับแล้วก็เราเคยลงนวมแล้วก็รวมถึงวันนี้จะต้องต่อยเหมือนกับเสมือนจริงเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเราใส่อุปกรณ์ป้องกันครับผมครับกับเพชรโกศลครับผมนะครับมองรูปเกมเพชรโกศลกับเราเป็นไงถึงแม้ว่าเราจะเคยซ้อมด้วยกันก็จริงก็วันนี้ก็น่าจะเป็นการซ้อมโชว์มากกว่าน่าจะแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็น่าประมาณ 50-40% ประมาณนี้ครับก็เป็นการโชว์ครับมากกว่าเพราะเราบาดเจ็บไม่ได้เลยนะครับเพราะไฟต่อไปจะต้องป้องกันแชมป์ของจริงแล้วครับผมครับอันนี้ถือว่าเป็นไฟบังคับของ WBA มั้ยครับน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเห็นขึ้นรายการต่อยก็มีหน้าที่ซ้อมกับซ้อมครับไม่รู้ว่าโปรโมเตอร์เขายังไงครับขอให้มีรายการต่อยถือว่าดีนะครับผมครับผมครับการเป็นนักมวยมีรายการต่อยเราก็มีสถิติด้วยใช่ครับมีอินคัมด้วยนะครับผมครับโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆให้กำลังใจหน่อยครับกับใครที่จะต่อยกับพี่น้อยวันเฮงครับฝากแฟนมวยครับที่ติดตามเชียร์ผมครับน้องเอาซีเพฟก็ฝากด้วยครับวันที่19กรกฎาคมครับที่จังหวัดชลบุรีครับณศาลากลางครับก็ฝากเชียร์และติดตามผลงานผมด้วยครับขอบคุณครับคุณครับ